ไอ้ที่บอกว่าไฟป่าเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านเผาเอาเห็ดถอบเนี่ยมันเป็นมายาคติหรือมันจริงโอ้ผมว่าล่าสุดนะอันนี้ไม่ใช่ผมเองนะอาจารย์ปิ่นแก้วไปคุยกับกำนันหรือพ่อหลวงที่บ้านปงเนาะบ้านปงเนี่ยเป็นจุดรอยต่อดอยสุเทพกับทางเสมออะไรเงี้ยแล้วก็จะไหม้เป็นจุดเผาไหม้ซ้ำซากแกก็โอ้โหยาวมากแกโพสต์สเตตัสนี้ยาวมากแล้วแกก็บอกว่าในมุมมองของคนนอกเนี่ยมองเข้าไปก็มองเรื่องเนี้ยเรื่องหาของป่าแต่ว่าตัวกำนันไม่ยอมพูดชัดว่ามีอยู่หรือไม่มีแต่ว่าในมุมมองกำนันบอกว่ามันเป็นเผาการเมืองคือเผาการเมืองในความหมายก็คืออาจจะเป็นทั้งฝั่งของรัฐกระทำเองเพื่อให้ได้งบหรือว่าเป็นในความหมายก็คือว่าเป็นการกระทำของประชาชนเพื่อตอบโต้รัฐเนาะในแง่ของการที่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือมันมีลักษณะแบบนี้อยู่แต่ในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะมากคือมันไม่ได้มีปัจจัยเชิงเดียวเนาะไม่มีเหตุผลเดียวผมคิดว่ามันต้องดูเป็นกรณีไปเลยแหละว่าตรงไหนเนี่ยมันเผายังไงซึ่งเผาการเมืองก็คงมีอ่ะนะครับแล้วก็เผาไข่มดแดงเนี่ยมีแน่เพราะว่ามีคนที่โดนจับแล้วก็ยอมรับสารภาพเลยว่าเผาเพื่อจะเอาไข่มดแดงเพราะว่าราคามันดีมากราคาพอยิ่งหายากราคามันดีเนี่ยมันก็ยิ่งอยากให้คนเขาทำเนี่ยผมรวมถึงหน้านี้ยังดูไม่ออกเนาะแต่ว่าถ้าเราดูสัก2เดือนอ่ะถ้าตรงไหนที่มันเผาเยอะๆแล้วเราไปดูข้างทางถ้ามันมีเห็ดถอบเนาะวางขายเรียงนี่ก็อาจจะมีส่วนว่ามันก็เป็นผลจากเรื่องของการเผาเป็นความตั้งใจเผาเพราะเขาบอกเขามีความเชื่อว่าถ้าเผาเนี่ยมันจะออกดีพวกเห็ดถอบเนี่ยราคายิ่งหลังๆราคายิ่งสูงมากแต่ต้องเผาไม้ลำไยด้วยไม่ใช่เหรอผมเคยซื้อมากินส่วนเรื่องเห็ดถอบที่ส่วนใหญ่มันขึ้นป่าแพะนะมันขึ้นป่าแพะแต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจุดเผาอะเผาข้าวโพดเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันลดไปเยอะมากเพราะว่ามันโดนกระแสชนชั้นกลางโจมตีเมื่อประมาณโอ้โห 5-6 ปีก่อนอ่ะที่โจอี้บอยจะไปปลูกป่าหน้าที่เขาหัวโล้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัวในทุนไทยทุนใหญ่เนี่ยเขาย้ายไปตัวแล้วเขาก็ใช่ย้ายไปแล้วก็นำเข้ากลับมาหรือว่าส่งออกไปทางจีนก็ไม่ว่าไปแต่ว่ามันหายไปเยอะมากในเรื่องของการเผาข้าวโพดแต่ว่าถ้าภาคกลางก็อีกกรณีนะครับแต่ว่าทางเหนือเนี่ยผมคิดว่าทางเผาข้าวโพดเนี่ยน้อยมากแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้จะมีก็คือเป็นเรื่องนี้แหละครับก็คือเป็นไฟป่าก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าคนเผาหรือว่าธรรมชาติก็มีบ้างเพราะบางปีมันเป็นคือบางที่เนาะอย่างกรณีที่อาจารย์บิดแก้วพูดแกบอกว่าบางปีเนี่ยเราไม่ชิงเผาเราปล่อยให้ไอ้ใบไม้แห้งมันสะสม3ปีไม่มีไหม้เลยเงี้ยพอมันไหม้ปีที่3ปีที่4โอ้มันหนักมากแล้วมันคุมไม่ได้มันไหม้หลายวันอะไรเงี้ยมันเกินรับมือเงี้ยผมดังนั้นเขาจึงต้องชิงเผาเพื่อจะจัดการเชื้อเพลิงสะสมในป่าให้มันอยู่ในระดับที่ไม่ก่อปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหานะเพราะว่าปีนี้เขามีแอปไฟดีและให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถแจ้งความจำนงจะเผาไปที่จังหวัดได้จังหวัดจะมีกรรมการชุดเพื่อจะเคาะว่าจะให้เผาไม่ให้เผาเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เขาทำแบบนี้ด้วยก็คือมันมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบนี้อยู่เพราะว่าระบบนิเวศจริงๆไม่เผาเลยก็ไม่ได้เพราะอากาศมันกดเนี่ยพอคือเดี๋ยวนี้โอ้โหเขามีข้อมูลเยอะเนาะตอนหลังเนี่ยมันต้องดูข้อมูลการยกตัวของอากาศแล้วเขาพบว่าไอ้ที่มันหนักเนี่ยแม้วันที่ไม่มีฮอตสปอตน้อยมากแต่มันยัง PM 2.5 เต็มเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความไอ้ตัวอากาศยกตัวเนี่ยมันกดต่ำมากถ้าภาวะระบายดีๆมันจะขึ้นไปประมาณ 7-8 กิโลเงี้ยภาวะที่มันแย่หน่อยมันอาจจะกดอยู่แค่3กิโลอันนี้ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ต่อให้เราไม่เผาเนี่ยแต่ว่าอากาศมันก็ถูกกักไงเพราะเชียงใหม่มันเป็นเมืองแอ่งกระทะด้วยเนี่ยมันโคตรมีหลายปัจจัยนะมันต้องเอามาดูประกอบกันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันโอ้โหมันมีแต่ละหน่วยงานก็จะทำข้อมูลของตัวเองอย่างไอ้ระบายตัวเนี่ยไปดูกรมอุตุอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าดูพวกฮอตสปอตก็ไปดูจิสต้าอย่างเงี้ยดูฝุ่นควันก็ไปดูกรมควบคุมมลพิษอะไรเงี้ยผมมันมีสารพัดหน่วยงานที่รายงานเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5 ตอนเนี้ยแปลว่าตอนนี้องค์ความรู้กลไกเครื่องมือมันมาพร้อมแล้วโอ้ถ้าวิจัยเนี่ยวิจัยกันแบบคุณละแต่ว่าบางทีการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังทำไม่ได้ไง